ไม่ค่อยได้ออกมาเปิดเผยเรื่องความรักออกสื่อเท่าไหร่นะักสำหรับนักร้องหนุ่มฉายาหล่ออมตะอย่างก้องสหรัฐโดยล่าสุดเมื่อค่ำคืนวันที่วันที่22กันยายนหนุ่มก้องได้ออกมาอัปเดตเรื่องผลงานในตอนนี้และถูกพิธีกรถามถ่ายเรื่องความรักคบกับเฟ้น30กว่าปีเขาอยู่ในทุกช่วงชีวิตเขาอยู่มาตลอดเลยเราไม่ได้ปิดเขาก็ไม่อยากเป็นข่าวใช้ชีวิตปกติเลย ถ้าไปซื้อของซื้อเสร็จกลับบ้านเลยคนนี้เราเริ่มจากศูนย์ด้วยการนั่งรถเมกันถ้าเราวอกแวกเราต้องรีบกลับขึ้นมาเลยอยู่ร่วมเห็นความสำเร็จของกันและกันมาตลอดมดดำความรักแบบนี้หาซื้อที่ไหนไม่ได้เลยนะก้องความรักคือพลังในการขับเคลื่อนชีวิตไม่ค่อยได้ออกมาเปิดเผยเรื่องความรักออกสื่อเท่าไหรนะ่นัก สำหรับนักร้องหนุ่มฉายาหล่ออมะตะอย่างก้องสหรัฐโดยล่าสุดเมื่อค่ำคืนวันที่วันที่22กันยายนหนุ่มก้องได้ออกมาอัปเดตเรื่องผลงานในตอนนี้และถูกพิธีกรถามถ่ายเรื่องความรักคบกับเฟ้น30กว่าปีเขาอยู่ในทุกช่วงชีวิตเขาอยู่มาตลอดเลยเราไม่ได้ปิดเขาก็ไม่อยากเป็นข่าวใช้ชีวิตปกติเลย ถ้าไปซื้อของซื้อเสร็จกลับบ้านเลยคนนี้เราเริ่มจากศูนย์ด้วยกันนั่งรถเมกันถ้าเราวอกแวกเราต้องรีบกลับขึ้นมาเลยอยู่ร่วมเห็นความสำเร็จของกันและกันมาตลอดมดดำความรักแบบนี้หาซื้อที่ไหนไม่ได้เลยนะก้องความรักคือพลังในการขับเคลื่อนชีวิตไม่ค่อยได้ออกมาเปิดเผยเรื่องความรักออกสื่อเท่าไหรนะ่นัก สำหรับนักร้องหนุ่มฉายาหล่ออมตะอย่างก้องสหรัฐโดยล่าสุดเมื่อค่ำคืนวันที่วันที่22กันยายนหนุ่มก้องได้ออกมาอัปเดตเรื่องผลงานในตอนนี้และถูกพิธีกรถามถ่ายเรื่องความรักคบกับเฟ้น30กว่าปีเขาอยู่ในทุกช่วงชีวิตเขาอยู่มาตลอดเลยเราไม่ได้ปิดเขาก็ไม่อยากเป็นข่าวใช้ชีวิตปกติเลย ถ้าไปซื้อของซื้อเสร็จกลับบ้านเลยคนนี้เราเริ่มจากศูนย์ด้วยการนั่งรถเมล์กันถ้าเราวอกแวกเราต้องรีบกลับขึ้นมาเลยอยู่ร่วมเห็นความสำเร็จของกันและกันมาตลอดมดดำความรักแบบนี้หาซื้อที่ไหนไม่ได้เลยนะก้องความรักคือพลังในการขับเคลื่อนชีวิตไม่ค่อยได้ออกมาเปิดเผยเรื่องความรักออกสื่อเท่าไหรนะ่นัก สำหรับนักร้องหนุ่มฉายาหล่ออมตะอย่างก้องสหรัฐโดยล่าสุดเมื่อค่ำคืนวันที่วันที่22กันยายนหนุ่มก้องได้ออกมาอัปเดตเรื่องผลงานในตอนนี้และถูกพิธีกรถามถ่ายเรื่องความรักคบกับเฟ้น30กว่าปีเขาอยู่ในทุกช่วงชีวิตเขาอยู่มาตลอดเลยเราไม่ได้ปิดเขาก็ไม่อยากเป็นข่าวใช้ชีวิตปกติเลย ถ้าไปซื้อของซื้อเสร็จกลับบ้านเลยคนนี้เราเริ่มจากศูนย์ด้วยการนั่งรถเมล์กันถ้าเราวอกแวกเราต้องรีบกลับขึ้นมาเลยอยู่ร่วมเห็นความสำเร็จของกันและกันมาตลอดมดดำความรักแบบนี้หาซื้อที่ไหนไม่ได้เลยนะก้องความรักคือพลังในการขับเคลื่อนชีวิต